เดี๋ยวเราจะมาทดสอบการใช้งานของ Adonis Jot Pro กันนะครับสไตลัสที่ออกแบบมาเพื่อจอ Capacitive โดยเฉพาะเจ้านี้นี่ค่อนข้างยุ่งยากกว่าสไตลัสตัวอื่นหน่อยตรงที่ว่ามันจะมีปลอกนิดนึงแน่นอนว่าเป็นฝาเกลียวอย่างแน่นหนาเก็บไว้ที่ด้ามตูดได้ตัวด้านนั้นจริงๆแล้วออกแบบมาเพื่อ iPad โดยเฉพาะมากกว่าเพราะบริเวณนี้จะมีแม่เหล็กอยู่สามารถติดกับตัวที่ขอบจอ iPad เพื่อดูดเครื่องไม่ให้หล่นได้แต่น่าเสียดายที่ว่า iPad ที่ผมนำมาซัมเปิลนี้ยังเป็นแค่ iPad 1ไม่มีแม่เหล็กที่ใช้กับสมาร์ทคัฟเวอร์จึงไม่สามารถดูดได้งั้นดูการใช้งานทั่วไปกันเลยแล้วกันการใช้งานในเบื้องต้นนั้นจะสามารถใช้งานสั่งการหน้าจอได้เหมือนปกติเหมือนพวกสไตลัสแคปาซิตี้ที่เป็นหัวยานทั่วไปแต่เจ้าตัวนี้จะเป็นแผ่นพลาสติกที่ยืดหยุ่นได้ไม่เหมือนกับรุ่นเก่าๆอย่างดากิที่เป็นฟิกองศาทำให้ค่อนข้างเขียนและอิสระกว่าแน่นอนว่าเนื่องจากเป็นแผ่นพลาสติกใสจึงสามารถเห็นเส้นต่อเนื่องต่อไปได้เรามาลองการใช้งานกันเขียนแล้วกันครับโดยซอฟต์แวร์มาตรฐานอย่าง Pen Ultimate ลองเขียนเป็นตัวหนังสือเล็กๆดูแล้วกันสมมุติว่าจะเป็นคำนี้iPad ก็เขียนได้เป็นเซ็นลายเซ็นก็ได้ถ้าเกิดเขียนโน้ตหนังสือทั่วไปที่เป็นภาษาไทยแน่นอนว่าอาจจะยังทำได้ไม่ดีเท่ากับดินสอทั่วไปนะแต่ว่าค่อนข้างตอบสนองได้ง่ายกว่าและลื่นกว่าการเขียนเส้นที่ให้ต่อเนื่องกันถ้าทำความเข้าใจกันมานิดนึงก็จะสามารถเขียนได้อย่างง่ายดายเพราะว่าเราสามารถเห็นจุดต่อเนื่องของเส้นได้เห็นใช่ไหมครับว่าหัวที่เป็นแผ่นพลาสติกใสนั้นค่อนข้างอิสระมากในการเอียงมือหรือไปทางไหนก็ได้ราคาของ Adonis ค่อนข้างสูงอยู่คืออยู่ที่ประมาณ 1,100 ถึง 1,500 บาทขึ้นอยู่กับร้านทั่วไปตัวผมเองนั้นก็คือใช้การเซิร์ชข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตทั่วไปแล้วครับแล้วหาร้านได้ก็คือเจอร้านร้านหนึ่งอยู่ใกล้ที่ออฟฟิศพอดีก็เลยแวะไปดูหลังที่ทำงานแล้วก็ลองซื้อมาใช้เลยเนื่องจากว่าไม่มีการสปอนเซอร์อะไรทั้งนั้นผมก็แนะนำว่าลอง Google หรือว่า Bing ดูแล้วกันก็คงไม่สามารถแนะนำร้านได้เดี๋ยวจะถูกหาว่าฮาร์ดเซลนะซึ่งจริงๆแล้วผมเองก็คือซื้อมาใช้มาทดสอบอย่างทั่วไปนี่แหละเนื่องจากว่าบางทีแล้วผมมีการสเก็ตร่างไอเดียส่งให้ทีมกราฟิกดีไซน์หรือว่าจดงานในที่ประชุมที่ไม่สามารถพิมพ์ได้โดยละเอียดก็ใช้วิธีนี้ร่างขึ้นมาเขียนแบบคร่าวๆแน่นอนว่ามันค่อนข้างตอบโจทย์ในการทำงานผมได้ว่าจะเขียนเป็นตัวหนังสือก็ได้หรือว่าจะใช้วิธีการเขียนรูปสเก็ตรูปขึ้นมาก็ได้การใช้งานค่อนข้างลื่นไม่ติดขัดไม่เหมือนผู้เป็นหัวยางทั่วไปที่จะมีการดูดจอนิดนึงตัวอย่างเช่นแบบนี้นะครับจะเห็นได้ว่าแบบหัวยางนั้นค่อนข้างเขียนได้ตอบสนองค่อนข้างดีแต่ความอิสระในการเขียนอาจจะรู้สึกหนืดจอนิดนึงและเขียนเป็นตัวหนังสือเล็กๆไม่ได้อย่างเช่นคำเดียวกันถ้าใช้เป็นแบบหัวยางแบบเร่งๆแค่ไหนหัวยางนั้นก็จะมีการดูดในจุดที่ติดกันอยู่นิดนึงผมลองดูอีกทีละกันแน่นอนว่าคุณภาพที่ได้ค่อนข้างใกล้เคียงกันแต่ Adonis นั้นให้อิสระในการเขียนที่มากกว่าเล่าให้ฟังนะครับเอาไว้ให้เพื่อนๆดูเนี่ยที่มีอยู่ในวงการไอจีด้วยกันบล็อกเกอร์ด้วยกันวันเดียวคนฝากผมซื้อปากกาด้ามนี้ห้าดามด้วยกันดีไม่ดีอยากให้ลองใช้ดูครับไปที่ร้านดูก็ได้ร้านไหนคุณลองแล้วคุณพอใจมันคุณค่อยซื้อแต่ถ้าร้านไหนเขาไม่ยอมให้คุณลองคุณเซโนกับเขาได้เลย Goodbye